นักเรียนหลายคนบอกว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องไกลตัวแต่สำหรับผมนะครับผมคิดว่าวิทยาศาสตร์มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่มันคือเรื่องใกล้ตัวสำหรับทุกคนการสอนในปัจจุบันของคุณครูครับเรามุ่งเน้นไปที่เนื้อหามากกว่าการนำไปใช้และอีกอย่างคือเวลาเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยครับมันเป็นเวลาที่น้อยมากสำหรับการเรียนรู้ในประเทศไทยสิ่งที่ผมมองคือเวลาเราจัดกิจกรรมครับคุณครูนะฮะมุ่งเน้นเฉพาะในเรื่องของส่วนเนื้อหาแต่เราไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของกิจกรรมที่มันมีความน่าสนใจฉะนั้นแล้วการทำโครงการนี้ครับเป็นการจัดโครงการที่เราเข้าไปสู่โรงเรียนนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนในจังหวัดปัตตานีของเราเองเป็นโรงเรียนที่อยู่ในตัวจังหวัดที่เราสามารถเดินทางไปถึงนะครับเราเมื่อเราไปจัดโครงการนะครับเราก็จะได้พบว่านักเรียนเนี่ยก็ยังอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้รู้สึกชื่นชอบในวิทยาศาสตร์ฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องเข้าไปเพื่อที่จะไปเปลี่ยนความคิดว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับเขาสิ่งที่เราได้ไปทำคือเราได้จัดฐานกิจกรรมการเรียนรู้5ฐานด้วยกันนะครับซึ่งตัวกิจกรรมเนี่ยก็จะมีอยู่หลายรูปแบบก็จะเป็นการลักน้ำสลับสีนะครับมิติแห่งพิกเจอร์นะครับฟองสบู่มหัศจรรย์โยนไข่ไม่แตกเสียงจากน้ำอะไรตรงนี้นะครับเราไปจัดให้กับเด็กเหล่านี้ซึ่งเขาจะได้เห็นว่าวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในตำราเรียนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในตำราเรียนอีกต่อไปแต่มันถูกนำมาใช้จัดกิจกรรมได้จริงในห้องเรียนและทำให้วิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นสำหรับฐานที่1ของเรานะคะมีชื่อฐานว่ามิติแห่งพิกเจอร์ค่ะซึ่งเป็นการนำภาพในกระดาษนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพสิ่งมีชีวิตภาพระบบต่างๆในร่างกายของเราแม้กระทั่งภาพเซลล์นะคะให้เด็กเนี่ยได้ระบายสีกันหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้แอปพลิเคชัน Quiver และ Anatomy 4D นะคะมาส่องไปยังภาพที่เด็กเนี่ยได้ระบายสีไว้ในน้องตับหัวใจเราหัวใจเราอยู่ฝั่งไหนเราเห็นอะไรบ้างเห็นกระดูกเห็นกระดูกเห็นอะไรอีกเส้นเลือดเส้นเลือดภาพก็จะเห็นเป็นภาพ3มิติที่สามารถเคลื่อนไหวได้นะคะเด็กก็จะเกิดจะได้มองเห็นสิ่งมีชีวิตของจริงแล้วก็ได้เห็นการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นการสูบฉีดเลือดการเต้นของหัวใจนะคะเด็กก็จะเกิดความสนใจแล้วก็อยากที่จะเรียนรู้มากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเป็นการตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 ได้อีกด้วยค่ะค่ะสำหรับฐานของเรานะคะก็จะเป็นฐานที่2ค่ะฐานของเราจะมีชื่อว่าเสียงจากน้ำนะคะซึ่งวัตถุประสงค์ของฐานเรานะคะก็เพื่อให้น้องๆเนี่ยสามารถทำการทดลองแล้วก็สามารถที่จะอธิบายนะคะว่าวัตถุที่มีความถี่สูงเนี่ยก็จะทำให้ได้ยินเสียงสูงและวัตถุที่มีความถี่ต่ำๆนะคะก็จะทำให้ได้ยินเสียงต่ำค่ะซึ่งวิธีทำการทดลองของเรานะคะเราก็จะนำน้ำนะคะใส่ลงไปในขวดแก้วในปริมาตรที่แตกต่างกันออกไปค่ะจากนั้นเนี่ยก็จะให้น้องๆนะคะลองเคาะจากขวดแก้วใบที่1ไปยังขวดแก้วใบที่2จนกระทั่งจนถึงขวดแก้วใบสุดท้ายนะคะแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยลองสังเกตแล้วก็ลองฟังเสียงจากขวดแก้วดูนะคะว่าทำไมเสียงที่เกิดขึ้นเนี่ยถึงมีความแตกต่างกันสรุปผลการทดลองนะคะสามารถสรุปได้ว่าในขวดแก้วนะคะที่มีปริมาตรของน้ำที่น้อยเนี่ยจะทำให้มีพื้นที่ที่ว่างอยู่มากเวลาที่น้องเคาะลงไปเนี่ยการสั่นสะเทือนของวัตถุเนี่ยจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วความถี่ที่เกิดขึ้นก็จะเป็นความถี่ที่สูงเสียงที่เราได้ยินก็จะเป็นเสียงที่สูงค่ะและในขณะเดียวกันนั้นเวลาที่เราเคาะลงไปในขวดแก้วที่มีปริมาตรของน้ำที่มากอยู่แล้วพื้นที่ในขวดเนี่ยจะเหลืออยู่น้อยมากเวลาที่น้องเคาะลงไปเนี่ยเสียงที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นความถี่เนี่ยที่เป็นความถี่ที่ต่ำเสียงที่ได้ยินเนี่ยก็จะเป็นเสียงที่ต่ำนั่นเองค่ะฐานของเรานะคะนอกจากที่ได้สาระความรู้ต่างๆแล้วนะคะน้องๆเนี่ยก็ได้รับความสนุกสนานแล้วก็ความสามัคคีที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มด้วยค่ะค่ะสำหรับฐานที่3เป็นฐานเกี่ยวกับการลักน้ำค่ะการลักน้ำเป็นที่การถ่ายเทของเหลวจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยตัวกลางคือหลอดโดยที่ไม่ได้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าช่วยแต่อย่างใดวิธีการทำในการทดลองครั้งนี้คือเราจะใช้ขวดน้ำขนาด 1.5 ลิตรเติมน้ำเข้าไปให้เต็มขวดจากนั้นเราจะนำปลายหลอดข้างใดข้างหนึ่งใส่ลงไปและปลายหลอดข้างนึงก็จะใส่ในจะใส่ใน
ภาชนะที่รองรับซึ่งเราจะใช้แก้วน้ำพลาสติกเป็นภาชนะที่รองรับซึ่งอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าขวดน้ำค่ะปลายหลอดข้างที่ใส่ในภาชนะที่รองภาชนะที่ต่ำกว่านั้นของเหลวภายในหลอดจะถูกดึงลงด้วยความโน้มถ่วงของตัวเองน้ำจึงไหลลงสู่ภาชนะที่ต่ำกว่าจากนั้นจะเกิดสุญญากาศภายในหลอดทำให้เกิดความไม่สมดุลของแรงดันอากาศด้านบนเหนือภาชนะที่อยู่สูงกว่านั้นจะดันน้ำให้เข้าไปในหลอดเพื่อทดแทนน้ำที่สูญเสียไปซึ่งก็คือน้ำที่ไหลลงสู่ที่ต่ำนั่นเองก็ในกรณีนี้ปัจจัยที่มีผลต่อการถ่ายโอนของน้ำคือความโน้มถ่วงและแรงดันอากาศค่ะค่ะสวัสดีค่ะฐานที่4นะคะก็มีชื่อฐานว่าฟองสบู่มหัศจรรย์ค่ะซึ่งฐานนี้นะคะมีวัตถุประสงค์ก็คือการนำหลักแรงดึงผิวนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันค่ะซึ่งแรงดึงผิวเนี่ยอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นแรงที่เกิดขึ้นบนบริเวณรอบผิวนะคะของเหลว2ชนิดซึ่งมีแรงดึงระหว่างโมเลกุลกันค่ะโดยที่ว่าเราจะสามารถที่จะเห็นแรงดึงผิวในชีวิตประจำวันได้แก่ไม่ว่าจะเป็นน้ำกลิ้งบนใบบัวหรือหยดน้ำที่อยู่ในปากก๊อกน้ำนะคะซึ่งเราได้นำหลักการต่างๆเนี่ยนำมาประยุกต์ใช้โดยการนำวัสดุเหลือใช้ที่เกิดขึ้นในรอบๆตัวเราเนี่ยนำมาประยุกต์ใช้ก็คือไม่ว่าจะเป็นหลอดหรือขวดพลาสติกนำมาประดิษฐ์เป็นวัสดุอุปกรณ์โดยนำหลักการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์นำมาประยุกต์ใช้หลังจากนั้นเราก็จะนำความรู้เรื่องแรงดึงผิวเหล่านี้นำมาใช้กับวัสดุอุปกรณ์ที่เราได้ประดิษฐ์ขึ้นมาและทำให้เป็นของเล่นขึ้นโดยใช้หลักการเป่าแล้วเกิดฟองสบู่มหัศจรรย์ขึ้นค่ะซึ่งเราสามารถที่จะอ่านให้นักเรียนเนี่ยได้รับทั้งความรู้และความสนุกในการได้คิดได้ทำในหลักในการใช้หลักการวิทยาศาสตร์เหล่านี้นำมาเป็นของเล่นและได้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วยค่ะค่ะก็สำหรับฐานที่5นะคะก็เป็นฐานโยนไข่ไม่แตกนั่นเองนะคะก็จุดประสงค์ในการทำการทดลองเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เด็กเขานะคะรู้จักที่จะนำความคิดของตัวเองเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบโครงสร้างว่าทำยังไงออกแบบกระดาษยังไงเพื่อไม่ให้ไข่ที่เราโยนขึ้นไปแล้วเวลามันตกกระทบสู่พื้นเนี่ยมันไม่แตกนั่นเองนะคะซึ่งจากการทดลองไปนะคะก็คือเด็กมีความคิดของเขาแล้วก็ได้ออกแบบออกมาหลายอย่างเลยทีเดียวค่ะก็สรุปง่ายๆนะคะสำหรับฐานไข่โยนไข่ยังไงไม่แตกนะคะในรูปแบบของกล้วยจริงๆเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะนี้นะคะก็คือเป็นลักษณะกล้วยนั่นเองนะคะเวลาโยนลงมาเนี่ยไอเนี่ยบริเวณปลายกล้วยนี่นะคะมันก็จะช่วยดูดซับแรงกระแทกที่ไข่เนี่ยตกไปบนพื้นนั่นเองทำให้ไข่ที่อยู่ในกล้วยนี้นะคะไม่แตกนั่นเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการทดลองนี้เราไม่ได้วัตถุประสงค์จริงๆคือไม่ได้แค่จะให้เด็กเนี่ยเขาดึงความคิดของตัวเองออกมาแต่ว่าอยากจะให้เขานำไปใช้ในการดำรงชีวิตด้วยอย่างเช่นถ้าเหมือนที่ทดลองไปอ่ะเราจะให้เด็กเขาคิดว่าสมมติว่ากล้วยเนี่ยเป็นการศึกษาสมมติว่ากล้วยเนี่ยเป็นการศึกษาแล้วไข่ที่อยู่ในนั้นอ่ะก็คือเป็นชีวิตของเขาแล้วให้เขาคิดต่อว่าเขาจะทำยังไงเพื่อให้การดำเนินชีวิตของเขาเนี่ยไปได้สวยนะคะสามารถเป็นคนดีในสังคมสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้นั่นเองนะคะตรงนี้เด็กเขาก็สามารถที่จะดึงแนวคิดของตัวเองออกมาและสรุปออกมาได้ดีเลยทีเดียวค่ะโครงการทรายชายชิวจึงเป็นอีกหนึ่งครับที่เป็นการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยไปสร้างสรรค์ให้กับเด็กในชุมชนได้เข้าใจและเข้าถึงในเรื่องของวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้นและมองว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากสำหรับเขาโดยการอาศัยนะครับทฤษฎีในเรื่องของการนำ STEM ศึกษานะครับหรือ STEM Education เข้าไปใช้นะครับโดยจะเน้นในหลักของวิทยาศาสตร์นะครับเทคโนโลยีนะครับ Engineering นะครับ Mathematics แล้วก็ในส่วนนี้นะครับเราได้เพิ่มตัว A เข้าไปอีก1ตัวนะครับเป็นคำว่า Art ซึ่งแปลว่าศิลปะนั่นเองSTEM การศึกษาหรือ STEM Education คือแนวทางการจัดการศึกษาแบบบูรณาการความรู้ระหว่างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์คณิตศาสตร์รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานนอกจากที่เราจะสร้างนะครับสิ่งให้เกิดขึ้นในตัวของกิจกรรมในเรื่องของ
กระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับเราก็ได้เพิ่มทางด้านศิลปศาสตร์เข้าไปเพื่อให้เด็กเนี่ยมองในแง่ของทางด้านสังคมและก็ความสวยงามตามบริบทที่เกิดขึ้นแก่เขานะครับซึ่งในชีวิตเนี่ยก็ต้องมีความสมบูรณ์กันระหว่างวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์นะครับเพื่อที่จะสร้างอะไรก็แล้วแต่ออกมาสักสิ่งอย่างให้เขาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาตินั่นเองครับ